ทางไลน์ยังไม่ได้แชร์ไม่ทีไลน์เดียวก็ไปแชร์อาจารย์มาคงยังไม่สะดวกส่งข้อมูลไปให้ช่วยทำ PowerPoint เมื่อ10 นาทีเองนั้นก็ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านทั้งทางซูมและทางไลน์สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันก่อนนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปสวดให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างพลางเพราะว่ายังไม่ได้บันทึกจตุรังคตมังเอวังกาลปะกาจตุทสีวนาสันโทคโนเมฆะมาแล้วจตุรังคตมังเอวังกาลปะกาจตุทสีวนาสันโทคโนเมฆะปัตลังจัทธารติจาอันตตมังคณตเมปาโรยามาสันติโตปาติปโทตุทุติยาตาติยาทิตติติทวิสุปนารสีปัญจทสีปุณณมาสีตุปุณณมาอมาวสีปิยมาวาสีทิยังปนารสีปราคาติกาสัตยาโหรโตปะโคเตทสาปัญจจาเตตุปุพพาปราสุกะกาลามาโสตุเตตุเวจิตโตเวสาขาเจธาจาสาโลตวิสุจาสาวโนโปธปาทสายุชาจ Recording in ามาสา progress. ตวาทสาคติโกมาคาสิโรตถาพุโสกาเมนามาคาปะกุณาตติอายุชามาสาปัจจิมาปุพพากติกาสาวโนนิคมณีโยจิตตามาโสตุรัมมะโกจตุโรจตุโรมาสากติกากาลาปกโตกมาเหมันตาคิมหานาวัตสานาอุตุโยทวิสุเหมันโตสิสิรามุตุจาวาวสันโตจากิมหาวัตสานาสระโทติกมามาสาทเวทเวอุตานุสาเรนาอุโนนิทาโคคิมโหทาวัตโสวัสานาปาวุสาอุตุอิติวัสานาทิเกตกินายะนังกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระกราบสวัสดีนักศึกษาทั้งทางซูมและทางไลน์ทุกๆท่านด้วยความเคารพยิ่งวันนี้วันพฤหัสบดีที่31 ตุลาคม 2567ตรงกับวันแรม14 ค่ำเดือน 11 ทางสมาคมปกป้องพระธรรมวินัยได้มีการจัดหลักสูตรบูรณาการให้มีการศึกษาเล่าเรียนทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานวิชาพระไตรปิฎกวิชา
พื้นฐานวินัยพื้นฐานพระภิกษุธรรมพื้นฐานภาษาบาลีนะครับเรามีให้ครบให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนนะตามอัธยาศัยตามความกำลังของตนนะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนปริยัติศาสนานะครับแบบสมัยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านทั้งหลายเลยแหละนะครับที่เราได้เข้ามากระทบสัมผัสกับการเรียนแบบนี้หาได้ยากจริงนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับตั้งใจอะไรที่เป็นประโยชน์ดีเราต้องกล้าที่จะลุยที่จะเผชิญนะครับไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็ตามก็ต้องพร้อมนะครับเกิดความทุกขเวทนาใดๆในขณะที่เรียนก็ต้องมีความขันติความอดทนไปด้วยใช้บารมีทั้ง10เข้ามาเกื้อกูลในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาดูที่คาถาที่71นะครับจตุรังคตมังเอวังกาลปักขะจตุตสีวนสันโทคโนเมฆะปัตตลังจัตถรติจะปัตตลังจัตถะนะปัตตลังจัตถรติจะเกี่ยวเนื่องกับวันก่อนโน้นนะครับพฤหัสที่แล้วก็ได้มาสตาบายที่ความมืดเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็มีความมืดนะที่แปลว่าความมืดก็อันธากาโรตโมนิธิติมิสังติมิรังมาตังนะครับนั่นคือความมืดอันธการมืดมนอันธการภาษาไทยตมะนะตมะก็แปลว่าความมืดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังเรียนในช่วงความมืดถ้าเราเรียนแบบไม่มีแสงไฟมันจะเห็นอันธการะตมะอย่างชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากมนุษย์มีปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะแก้ไขความมืดเรียกทำเนาไม่ใช่แก้ไขทำเนาให้ความมืดมันน้อยลงเพราะฉะนั้นโลกของเรานี่มันก็เป็นโลกมืดนะครับอาศัยแสงสว่างจากสุริยะจึงได้มีแสงสว่างเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์มักจะเปรียบเทียบโมหะเหมือนกับตมะความมืดนะครับปัญญาเปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์อะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในความมืดอยู่นะครับเพราะนั้นต้องหาทางออกให้ได้อันธกาโรตโมนิธิติมิสังติมิรังมาตังนะครับก็ติมิสังติมิรังความมืดมี4คำเนาะมีน้อยเนาะความมืดนี่แปลกไหมครับแสงสว่างนี่มีเยอะกว่าแต่ความมืดเนี่ยใช้คําน้อยอ่ะติมิสะติมิระใกล้เคียงกันอะไรที่ใกล้เคียงกันเราจะจําได้ง่ายนะติมิสติมินนะครับติมิสะติมิราเพราะนั้นขึ้นต้นด้วยต่อต่างก็มีถึง3ตัวตมะติมิสะติมิระแล้วก็ฝึกจําอย่างเนี้ยนะครับว่าเอ๊ะมันจะจํายังไงได้เนี่ยถ้าเราจําคาถาไม่ได้เราก็ฝึกจําเป็นลักษณะที่มันใกล้เคียงกันที่มันเกี่ยวโยงกันขึ้นต้นด้วยตมะมีกี่คํานะครับขึ้นต้นด้วยต่อต่างมีกี่คํานะครับสามคำค่ะมีสามคำคือตมะติมิสะติมิระตมะตมะตแปลว่มาะอะไรครับติมติสมะะติมิระตมะติมิสะติมิระต้องพูดบ่อยๆนะครับขยันพูดบาลีเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษามีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ฟังก่อนพอเราหยุดเรียนหรือเลิกวันไหนที่ว่างๆแล้วก็เอาบาลีมาพูดฝึกพูดนะตมะติมิสะติมิระฟื้นพูดไม่ออกก็ตมะความมืดติมิสะความมืดติมิระความมืดนะครับอันธการะความมืดชอบคําไหนมากกว่านะครับเนี่ยความมืดสี่คำภาษาชอบคําไหนดีครับอันธการะอันธการอันธการเพราะอะไรครับถึงชอบอันธการใช้บ่อยอันทะนี่อันทะนะก็คือถูกทำลายก็เรียกอันทะนะครับความแสงสว่างที่กระทำซึ่ง
ความสามารถในการเห็นเรียกว่าอันธการก็คือทำให้มันให้ความสามารถในการเห็นถูกกำจัดไปอ่ะมืดมนอ่ะธรรมชาติที่กระทำไม่ให้เรามองเห็นนะไม่ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะครับก็เลยเรียกว่าอันธการะอันธการะเนาะอันธการนะครับก็ปกติอันธานี่แปลว่ามืดสมมติตาเรามองไม่เห็นสักอะไรเลยนี่ก็เรียกว่าอันธะก็คือตาบอดขอโทษนะครับตาบอดสองข้างนี่ก็เรียกว่าอันธะแต่ถ้ามองไม่เห็นข้างเดียวก็เรียกว่าตานะอันเนี้ยนะครับในภาษาบาลีมันก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวนี้แหละเนาะเกี่ยวข้องกับความมืดนี่แหละนะครับตอนนี้จตุรังคตมังเอวังคถาที่71นี้แสดงอะไรก็แสดงความมืดแต่ว่าเป็นความมืดที่ประกอบด้วยองค์สี่นั่นหมายความว่าความมืดที่เรียกว่ามืดจริงๆอ่ะเป็นความมืดที่แบบมืดสนิทจริงๆนะเขาเรียกว่าจตุรังคตมะนะจตุรังจตุรงจตุรงจตุรังจตุรังคะจตุกะอังคะนะจตุอังคะนี่จตุรังคะจตุแปลว่าสี่อังคะก็แปลว่าองค์องค์ก็คือส่วนต่างๆที่ไม่ใช่หมู่เรียกว่าอังคะเพราะฉะนั้นมีองค์สี่ก็คือมีส่วนประกอบอยู่สี่นะครับคือต้องถ้าประกอบได้ทั้งสี่ครบเนี่ยโหมันมืดขนาดไหนก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นความมืดมีองค์สี่มีอะไรบ้างในสมัยโบราณเขามองยังไงก็จตุรังคตมังความมืดมีองค์สี่เอวังอย่างนี้นะอย่างนี้คือก็แปลก็ไปได้เลยนะครับแปลง่ายๆอย่างนี้คือนะครับกาละปะขะจตุทสีนะครับวันแรม14ค่ำอย่างเช่นวันนี้เรียกวันกาละปะขะจตุทสีเรียกว่าอะไรนะครับบรรพบุรุษวันนี้กาลปักกขาะลสิีวันกาแลรมปสัิกบสขี่ะจตุทสีจตุทสีแปลว่าวันที่14วันที่14ปกติถ้าจตุทสีเฉยๆนี่จะแปลวันที่14วันที่14เรายังไม่รู้ว่าเป็นวันแรมหรือวันขึ้นนะแต่เพราะเมื่อต้องการที่จะบอกแรมก็เลยใช้คําว่ากาลปักขะมาขยายมันก็กลายเป็นกาลปักขะจตุทสีวันแรม14ค่ำนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการพูดถึงวันอะไรนะวันดันเพนอย่างนี้เดือนขาดนะครับ14มีแค่เดือน14ขาดอันนี้ก็ต้องไปคำนวณดูนะครับมันก็14ค่ำบ้าง15ค่ำบ้างมันเกี่ยวกับการคำนวณทางจันทรคตินะครับก็ถ้าเป็นข้างขึ้นก็เรียกสุกะปักขะจตุทสีวัน14ค่ำข้างขึ้นถ้ามันมี15ก็ต้อง15ค่ำเพราะมันจะมีแรม14แรม15ก็แสดงว่าเกี่ยวกับการเดือนขาดการนับอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยสันทัดเหมือนกันเหมือนกับโหราศาสตร์ก็จะชํานาญในเรื่องของการนับตามจันทรคตินะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นปัณรสีก็กาลปักขะปัณรสีอย่างเงี้ยกาละปักขะปัณรสีแปลว่า15ค่ำ15ค่ำก็คือข้างแรมก็คือแรม15ค่ำนั่นเองเนาะแรม15ค่ำนะครับพอแต่ทีนี้ยังมันยาวเกินไปอ่ะแรม15ค่ำแรม14ค่ำเนี่ยกาละปักขะจะตุทสีเป็นคำที่ยาวองค์ประกอบแรกนะครับคือแรม14ค่ำนะครับถามว่าแรม15ค่ำได้ไหมก็ได้เหมือนกันเนี่ยแต่เขาเอาอย่างเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับอ
คณะคโนวนสันโดวนสันโทก็ได้วนสันโดก็ได้แล้วแต่ท่านจะอ่านเอาตามความพอใจเลยนะครับทอมุนโทบางทีเราอ่านปันดิโตปันทิโตแต่โดยทั่วไปก็อ่านเป็นทอทหารแต่เราอ่านไปอย่างนั้นมันก็เขียนยากเหมือนกันว่าทอทหารทอธงทอมุนโททอพุทเท่านะครับเราอ่านคล้ายๆกันมันก็คนที่ไม่สันทัดก็เขียนยากถ้าฟังแล้วพันตาวนะสันโดมันก็ดีอ่ะเพราะดอเด็กในบาลีไม่มีก็เอาทอมุนโทนี่แหละเสียงเป็นดะดะไปเลยก็ทำให้เข้าใจง่ายกว่าคโนนี่แปลว่าที่มันทึบมันหนามันไม่มีช่องว่างก็เรียกคณะนะครับเป็นคโนวนสันโดป่าที่หนาทึบชัดป่าที่หนาทึบอันนี้องค์ที่สองนะครับก็ลองถ้าใครเคยเข้าไปในป่าก็น่าจะพอรู้นะครับอันนี้เราก็ได้จะจินตนาการเอานะครับต้องเข้าไปปัจจุบันในป่าที่แบบนี้ก็คงจะหาได้ไม่ง่ายเหมือนกันต้องไปนู่นป่าแถวแอฟริกานะขอโทษแถวอเมริกาใต้อเมริกากลางอย่างเนี้ยอเมซอนนู่นนะครับหรือป่าในเมืองไทยก็อาจจะมีนะครับเมฆปะตะลังเมฆกับเมฆปะตะลังกับก้อนแผ่นก็ได้ก้อนก็ได้นะครับก้อนเมฆอันหนาทึบก็คือกลีบเมฆอ่ะเมฆที่หนาทึบนี่บางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นในบ้านเมืองเราก็ได้บางที่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นบางทีเขาถ่ายรูปมาที่แถวแถวเมื่อปีที่แล้วหรือไงแถวแถวสุวรรณภูมิโอ้เมฆหนาทึบมากเลยนะครับมาปุ๊บในกลางวันแทบจะเป็นกลางคืนนะครับอัฏฐารติอันนี้ก็คือเที่ยงคืนนะครับอัฏฐารติบางทีอัฏฐารอัฏฐารตังก็ได้อัฏฐารติก็ได้มันได้สองศัพท์นะครับคนนี้อัฏฐารตังอันนี้อัฏฐารติเห็นว่ามันเป็นสมาธิลงท้ายด้วยอะเดิมจริงมันเป็นอัฏฐารตินั่นแหละแต่มันก็มีการแปลงนะอีเป็นอะอันเนี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นอัฏฐารตังแต่ในตรงนี้ท่านใช้อัฏฐารติเพราะฉะนั้นได้ทั้งสองคำนะใช้เป็นอัฏฐารตังก็ได้อัฏฐารติก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้สองคำเลยนะในใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยงคืนนอกจากอัฏฐารตังแล้วก็คืออัฏฐารติถ้าจะมานับไทยต่างกันก็มีอยู่นิสีถามัชฌิมารติอัฏฐารติอัฏฐารตะแล้วก็มหานิสานะครับมันก็จะกลายเป็นห้าคำอันนี้หมายถึงเที่ยงคืนที่ผมเชื่อมโยงให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้เพราะคาถานี้เป็นคาถาที่แสดงองค์ของความมืดความมืดที่มีองค์สี่นะครับความมืดที่มีองค์ประกอบสี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับลองทบทวนหน่อยครับภาษาไทยก็ได้หนึ่งวันแรมวันแรม14ค่ำครับวันแรม14ค่ำบาลีว่าไงนะครับกาลปักกะจตุทสีจตุทสีกาลปักกะจตุทสีต่อไปครับบาลีว่าไงนะครับองค์ประกอบที่สองคโนวนสันโทคโนวนสันโทคโนวันวนสันโทสันโดวนสันโทวนสันโดก็แล้วแต่จะอ่านนะครับวนสันดาก็คือชัดป่าอะไรที่มันสะสางยากก็เป็นสันตะเพราะฉะนั้นวนสันทะวนสันทะนะครับก็น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งองค์ประกอบทั้ง4อย่างเนี่ยนะครับกาลปากาจตุสีคโนวนสันโทนะเมฆปัตลังอัฏฐารติเที่ยงคืนด้วยอ่ะถ้ามันองค์มันครบองค์ทั้ง4นี้ลองจินตนาการดูสิครับท่านไปอยู่ในป่าในป่าชัดแล้วก็เป็นวันแรม14ค่ำไม่ใช่วันฮาโลวีนนะครับวันแรม14ค่ำแล้วก็กำลังฝนจะตกหนักเมฆปัตตะละปกคลุมตลอดแล้วก็เป็นเที่ยงคืนด้วยล่ะโอ้โหเที่ยงคืนนี่
พูดง่ายว่าคนก็หลับแล้วอะไรก็มืดมิดนะแล้วปิดไฟหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีไฟอันนั้นในป่าทึบอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรียกความมืดที่สุดก็เรียกยอดเรียกความมืดเลยนะครับจตุรังคตมะก็ปกติมันก็มืดอยู่แล้วโลกนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในจุดนั้นมันก็จะยิ่งน่ากลัวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโบราณเขาก็ได้จัดรูปแบบของความมืดที่สุดๆแล้วนะครับอันนี้ความมืดที่สุดไม่มีอะไรที่จะมืดได้ถึงขนาดนี้แต่สมัยนี้ก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้สมมติมีห้องใต้ดินอีกเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดินได้ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับไม่มีแสงเข้าไปได้เลยแต่สมัยก่อนนั้นไม่มีห้องใต้ดินมันก็คงเอาต้องใช้แบบนี้นะครับที่ของเราก็คือว่าถ้าต้องการจำนะบางทีสมัยก่อนก็ชอบออกสอบนะครับถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรนะเราก็จะจ้องไว้แหละคาถาเนี่ยจตุรังคตมังเอวังกาลปะคะเนี่ยครูบาอาจารย์แล้วก็จะจ้องจะออกแต่คาถาที่มันมีอะไรพิเศษนะครับมีอะไรจะสอบถามบ้างไหมครับคาถานี้ก็มาในคัมภีร์อรรถกถาปาราชิกกันอรรถกถาในคาถาอรรถกถาวินัยก็มีนะครับปาราชิกกันดาอรรถกถาเป็นต้นนะครับแล้วก็ในคัมภีร์มหานิเทศเพราะฉะนั้นมหานิเทศะนะครับแล้วก็ในอรรถกถาปาราชิกกันนะกาลปักขะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันกาลปักขะจตุตถสีแต่ว่าถ้าเกิดองค์ใดแค่กาลปักขะจตุตถสีนี่ก็มันก็มืดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับความมืดอยู่ก็เลยท่านนำมากล่าวไว้นะครับให้เราได้มองเห็นว่าองค์ประกอบของความมืดเนี่ยมันมีอะไรบ้างในยุคโน้นนะครับดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโหลดเอานิดหนึ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโหลด PowerPoint 12 เมกก็พยายามศึกษาแล้วก็กำหนดจำนะกำหนดจำด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอไปที่ต้องครับพิมพ์โอเคครับมาต่อนะครับอันธตมังอันธตมังคณตเมปหาโรยามาสันติโตปาติปโทตุทุติยาตาติยาทีติทีทวีสุ
ทิฏฐิทวีสุก็อ่านว่าติทีเพื่อให้มันเข้าคณะฉันเฉยๆจริงๆมันเป็นติทินะครับอันนี้อ่านเป็นก็ติติทีก็ได้ติทีทวีสุนะครับคาถาที่72นี้แสดงอะไรเหรอนะครับอันทัตตมังคณัตเมอันทัตตมังอันทัตตมัสสับนะครับวัตติย่อมเป็นไปคณัตเมในความมืดสนิทเพราะฉะนั้นตัวที่ความมืดสนิทจริงๆนะที่เราบอกว่าจตุรังคตมะก็เรียกว่าอันทัตมะได้นะลงตมะตมะตัวนี้ลงตมะปัจจัยนะครับอันทัตมังอันทันจะตังตมันจาติอันทัตมังคือทัตมะตัวเดียวก็แล้วความมืดอยู่แล้วมีอันท่าเข้ามาด้วยเรียกมืดบอดมืดมืดดับเบิลมืดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นมืดสนิทมืดนะมืดแบบอันทะเลยอ่ะมืดแบบมองอะไรไม่เห็นนะเนี่ยนะครับก็คือโลกมันมืดแบบเราคงเจอยากในยุคนี้อ่ะนะครับมันก็ยังมีแสงไฟมีอะไรทําให้เรามองเห็นฐานได้แต่ว่าที่ไหนที่มันมืดสนิทจริงๆมันก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้เรียกว่าอันทัตมะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอันทัตมะศัพท์นี้ก็มีความหมายเท่ากับคณะตมะคณะก็แปลว่ามืดสนิทอ่ะมืดที่เป็นแบบหลายหลายชั้นน่ะนะครับอาจจะอยู่ในหลุมสมมุติเราเข้าไปในหลุมที่ลึกลงไปในใต้ดินอย่างเนี้ยนะมันก็กลายเป็นอันทัตมะได้นะครับอย่างเนี้ยเสียงอะไรนะนะครับเดี๋ยวของใครช่วยปิดด้วยนะครับเดี๋ยวนะของใครดูตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละช่วยเดี๋ยวนะทำไงเดี๋ยวนะช่วยปิดช่วยปิดช่วยปิดด้วยนะครับคุณสุพิตโอเคขอบคุณครับอันทัตมังเนาะถ้าก็จำศัพท์นี้ไว้นะครับอันทัตมะแปลว่าอะไรนะครับอันทัตมะมือสนิทค่ะมือสนิทมือสนิทนะมือสนิทไม่มีอะไรนะครับต่อไปปหาโรยามสัญญิโตบางทีก็เป็นปหาโรก็ได้ปหาโรก็ได้ปหาโรก็ได้นะครับปหาโรกับปหาโรความหมายมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นบางที่อาจจะไปเจอปหาโรปหาโรไม่ใช่ปหาโรคือการตีนั่นแหละนะครับการตียามสัญญิโตถูกสมมุติว่าเป็นยามะเป็นยามอ่ะไม่ใช่ยามแบบคนนะครับยามะในที่นี้ก็คือเวลานะครับกี่ยามกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตีครั้งหนึ่งในยุคโบราณนั้นก็เรียกว่าหนึ่งยามอันนี้เราก็ต้องย้อนมองย้อนไปที่สมัยโบราณนะเนาะถ้าสมัยนี้มันไม่มีแล้วมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวยาโมตัวนี้มาจากยาธาตุนะมะปัจจัยนะก็คือว่าผู้ที่กําหนดกลางวันกลางคืนน่ะเครื่องกําหนดกลางวันกลางคืนน่ะเครื่องกําหนดกลางวันกลางคืนเรียกว่ายามะเพราะฉะนั้นยามะแปลตามศัพท์ว่าเครื่องกําหนดกลางวันกลางคืนแปลว่าอะไรนะครับเวลายามะแปลตามศัพท์ว่าเครื่องกําหนดเครื่องกําหนดเวลากลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวเวลานั่นแหละแต่ว่าเวลาในยุคโน้นเขาเตือนน่ะนะครับเตือนเพราะฉะนั้นคําว่าเตือนลักษณะนี้ก็คือปหาโรการตีตี
ีระฆังตีฆ้องตีอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาจะตีเป็นเวลาเพราะฉะนั้นการตีนั้นก็เลยเอามาทำเป็นการบอกเวลานะนั่นก็เลยเรียกว่ายามะอันนี้ก็คือความเกี่ยวข้องกันระหว่างศัพท์สองศัพท์ด้วยนะครับปหาโรยามะสันยิโตยามะนี่ต้องติดกันนะยามะกับสันยิโตปหาโรยามะสันยิโตเพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาบางทีนาฬิกามันก็ตีเหมือนกันพอถึง1 ชั่วโมงปุ๊บสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีลูกตุ้มแกว่งไปก็ตีเตือนเวลาว่าอ๋อนี่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยใช้นะก็เลยไม่ค่อยจะรู้เวลาเพราะฉะนั้นเวลาสำคัญมากนะครับในแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเขาก็มีมาตราวัดเวลากันในยุคแต่ละยุคนี้นับกันค่อนข้างถี่มากนะครับปัจจุบันมันก็มีวินาทีนาทีนะครับแล้วก็ชั่วโมงนะแล้วก็เป็นกลางวันกลางคืนแล้วก็เป็นวันหนึ่งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วงเวลาแต่ละช่วงนะครับฉะนั้นในโบราณก็มีการใช้เวลามาเนิ่นนานแล้วปหาโรยามาสันนิโตนะปหาโรยามาสันนิโตเป็นปหาระศัพท์ปหาระศัพท์ก็ถือว่าเป็นศัพท์คืออะไรอ่ะเป็นศัพท์พิเศษอ่ะเนาะเป็นศัพท์พิเศษทั้งปหาระก็ดียามาก็ดีก็ถือว่าเป็นการบอกเวลาในยุคโบราณนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆการตีเมื่อไรต้องตีอย่างเนี้ยนะครับเขาก็จะมีเรียกว่าอะไรการทํานาฬิกาในยุคโบราณก็จะมีนาฬิกาแบบเรียกนาฬิกาน้ํานาฬิกาอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีวิธีการทํานาฬิกาของยุคโบราณอยู่นะครับและการนับหน่วยนับต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนในยุคนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีคําว่ากติกาในคาถาที่74คติกาที่เรียกว่าชั่วโมงนาฬิกาปาติปโทตุทุติยาตติยาทีติจิตวิสุทอันนี้ก็เมื่อพูดถึงยามมันก็ยังอยู่ในห้วงของการบอกเวลาปาติปโทวันที่หนึ่งจากข้างขึ้นและข้างแรมก็คือขึ้นหนึ่งข้ามแรงหนึ่งข้ามมาทุติยาตติยาทีวันที่สองก็คือวันที่สองค่ำอ่ะวันสามค่ำวันสองค่ำและวันสามค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมเป็นต้นนะครับติถีชื่อว่าดิถีอะไรเนี่ยปาติปะโทตุทุติยาตติยาทีติถีทวิสุปาติปะทะทุติยาขอโทษที่แปลตกวันที่หนึ่งอ๋อมันมีหลายในนะครับขอโทษอันนี้ก็ถูกอีกในหนึ่งก็คือว่าวันปาติปทานี่เป็นวันหนึ่งค่ำไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็เรียกว่าวันปาติบทวันอะไรนะครับวันปาติบทวันปาติบทอย่างพรุ่งนี้อ่ะวันนี้วันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเหรอครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นนี้เป็นค่ำเพราะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับพรุ่งนี้ถ้าตามอภิธานนะวันปวาัตนิบอทิโทปาปาตติปโททวันปาติปโทแล้วพูดแบบไทยๆว่าวันปาติบทเนาะยังไม่ได้เป็นดีทีนะคล้ายว่ามันมีผลกับวันอุโบสถวันปาติบทแล้วก็ดิถีวันอุโบสถปาติบทแล้วก็ดิถีเพราะบางทีเรารักษาศีลถ้าเราไม่อยากเรารักษาศีลเรียกว่าทั้งก่อนอุโบสถก็เรียกวันโกนใช่ไหมครับภาษาไทยเรียกว่าวันโกนอ่ะนะครับโกรธวันอะไรนะครับโกรธ
วันโกรนใช่ไหมครับมีรอเรือด้วยใช่ไหมครับไม่มีรอเรือจะไม่มีรอเรือวันโกนกอไก่สระโอนอหนูอาจารย์เราต้องวันโกนเมื่อกี้เห็นอุบาสิกาท่านบอกวันโกรนผมก็นึกว่าผมวันโกนโกนผมวันโกนนะไม่ใช่วันโกรนนะครับโกนผมผมมาจากพระอาจารย์เข้าใจก็จะก็เข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วแต่นึกว่ามันเป็นคํากรอนมาจากวันโกรนผมก็งงลิ้นมันกระดดไปหน่อยจ้ะอ๋อเหรอขอโทษผมก็นึกว่าเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันโกรนแบบรับโกนก็เพราะฉะนั้นวันปาติปทาก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นวันหนึ่งวันแรมหนึ่งค่ำด้วยสมมติเราวันเพ็ญเดือนสิบขอโทษวันขึ้น15ค่ำเสร็จแล้วเป็นวันอะไรครับวันแรมวันแรมหนึ่งค่ำค่ะอาจารย์วันแรมหนึ่งค่ำเพราะนั้นวันแรมหนึ่งค่ำก็เรียกว่าอะไรครับบาลีปฏิบัติเพราะนั้นเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกเวลาอ่านพระไตรปิฎกวันปาติโมกข์ปุ๊บนักศึกษาต้องเข้าใจเลยนะครับคือในพระไตรปิฎกเขาใช้วันปาติโมกข์วันปาติโมกข์ที่เราจดอะไรวันปาติโมกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยเรียนตรงนี้มาเราก็จะไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือระบบวันแรมหนึ่งค่ำปาติโมกข์วันแรมหนึ่งค่ำกับวันอะไรนะครับแรมหนึ่งค่ำปฏิบัติค่ะปาติโมกข์ขึ้นหนึ่งค่ำเดี๋ยวใหม่นะขึ้นหนึ่งค่ำกับแรมหนึ่งค่ำเรียกว่าอะไรครับบาลีแรมหนึ่งค่ำปาติปัฏฐานปาติปัฏฐานปาติปทะปาติบทนะภาษาบาลีเรียกปาติปโทภาษาไทยเรียกว่าทับศัพท์เป็นปาติบทปาติบทรู้เราก็รู้เองเข้าใจเองคนเดียวนะครับเด็กๆเขาคงไม่เข้าใจแต่ว่าต้องเผยแพร่คำแบบนี้ออกไปให้สาธารณชนรู้บ้างว่าวันปาติบทในพระพุทธศาสนาคืออะไรนะครับถ้าเราไม่เผยแพร่ไม่ช่วยกันรณรงค์ให้คนรู้จักแต่วันฮาโลวีนอย่างนี้ทั่วโลกนะครับวันพระนี่ไม่มีใครรู้จักหรอกใช่ไหมครับวันปาฏิโมกข์เนี่ยวันพระนี่นะคะอาจารย์วันพระมีวันทำโซน่าเลยค่ะวันพระก็วันอุโบสถะอุโบสถเรียกอุโบสถะนะอุโบสถะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีโซเชียลอยู่ในมือแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ว่าวันในศาสนาวันในพุทธศาสนามีอะไรบ้างวันปาฏิโมกข์สำคัญอย่างไรมันก็สำคัญตรงที่ว่าถ้าเราต้องการรักษาอุโบสถศีลต่อเนื่องนะครับก็สามารถทำได้นะครับมันไม่ใช่ว่ายังวันพระยังไม่หมดเลยก็จะรีบลาศีลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันโกนก็ต้องถ้าจะรักษาดีต้องรักษาวันเริ่มตั้งแต่วันโกนแล้วก็วันอะไรนะครับวันพระวันโกนวันพระแล้วก็วันปาฏิโมกข์แสดงว่าอย่างน้อยเราต้องรักษากี่วันครับอุโบสถศีลเนี่ยสามวันนะครับแค่วันเดียวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะสามวันเพราะฉะนั้นถ้าสามวันต้นนี่โหเราจะดีมากก็คืออดข้าวไงใช่ไหมครับอดข้าวแล้วก็จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนะแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นวันหนึ่งราตรีเนี่ยอะไรนะครับวันหนึ่งราตรีหนึ่งวันกับหนึ่งราตรีที่เขาไปถือศีลอุโบสถอ๋อหนึ่งวันก็คือภาคกลางวันกับภาคกลางคืนก็เป็นหนึ่งวันเป็นอโหรตะก็คือส่วนที่เป็นกลางคืนกับส่วนที่เป็นกลางวันเอามารวมกันเรียกว่าทิวสะเรียกว่าหนึ่งวันหนึ่งวันบางทีก็เรียกหนึ่งวันคืนภาษาไทยก็ไม่เรียกหนึ่งวันคืนก็หนึ่งวันนั่นแหละนะครับเรื่องวันปาฏิปทะโอเคเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับวันปาฏิปทะปาฏิปทะวันปาฏิปทะวันปาฏิบทนะครับวันปาฏิปทะทำไมจึงเรียกว่าวันปาฏิปทะล่ะก็วันที่พระจันทร์วันที่พระจันทร์ก็เปลี่ยนสภาพล่ะถึงซึ่งความดับแล้วถึงซึ่งการเกิดใหม่อ่ะนะถ้าภาษาอีสานได้ออกใหม่หนึ่งคำเพราะคำว่าปาฏิปทาก็คือออกใหม่แล้วก็ดับเริ่มดับไปอ่ะนะปาฏิปทาตัวนี้เนาะ
ตามศัพท์มันก็หมายถึงว่าถึงอ่ะพระจันทร์วันที่พระจันทร์ถึงซึ่งการขึ้นและดับมันเป็นวันเริ่มต้นของพระจันทร์เห็นไหมก็เลยเรียกว่าปาฏิปทาอันนี้ตามศัพท์ตามอักษรนะครับตามศัพท์ตามอักษรเรียนดูในไม่ได้ยามไม่ได้ทำไว้นะครับไม่เป็นไรเริ่มทำตั้งแต่ลงไปติถีตติทุติยาตติยาทีวันสองค่ำสามค่ำเป็นต้นติถีชื่อว่าดิถีติถีชื่อว่าดิถีเพราะฉะนั้นของเราเรียกว่าดิถีนี่น่าจะพอคุ้นเคยไหมครับเคยค่ะดิถีขึ้นปีใหม่ดิถีขเึค้นปยีใหมค่่ะวาระดิถีดิถีติถีภาษาบาลีเรียกว่าติถีเป็นอีการันนะครับติถีศัพท์วัตติย่อมเป็นไปทวีสุในลิงทั้งสองคำว่าทวีสุนี่หมายถึงลิงอะไรครับที่เราเรียนมาแล้วในปริภาษาหมายถึงจำกัดเลยครับว่าลิงอะไรคู่กับใครครับอิทธิลิงกับปุงลิงอิทธิลิงกับปุงลิงนะครับในอภิธานวทีกาถ้าเจอทวีสุลิงเคสุทวีสุมันก็ขยายลิงเคสุนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ใส่เข้ามาทวีสุลิงเคสุในลิงทั้งหลายสองลิงตอนนี้เราไม่รู้ว่าปุงลิงกับนปุงหรือนปุงกับอิทธิลิงเพราะฉะนั้นเอานปุงออกนะครับไม่เกี่ยวกับนปุงนะให้เกี่ยวกับปุงกับอิทธิลิงอิทธิกับปุงและอิทธิลิงกับนปุงได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแค่บอกว่าไม่ใช่นปุงก็แล้วกันเนาะพอไม่ใช่นปุงก็เป็นอิทธิลิงกับปุงลิงปุงลิงกับอิทธิลิงนะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นติถีตัวนี้ใช้ได้สองลิงคือลิงอะไรครับอิทธิอิลทิธิลิงงกับกปุุ้งงลลิิงงค่ะอิทธิลิงกับปุงลิงอิทธิลิงอิทธิลิงแจกเหมือนใครเอ่ยอิทธิลิงแจกเหมือนเหมือนสัตว์ไหนเหมือนรัตตินับปุงอิทปุงลิงแจกเหมือนอคิครับเหมือนอัคคีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราติดทีตัวนี้มันมองไม่ออกเพราะนั้นถ้าเป็นพวกอย่างเช่นถ้าเป็นตติยาเนี่ยจะเป็นติทิยาอย่างนี้ถือว่าเป็นลิงอะไรครับอิทติธทิิลยิงาถ้าเป็นติทินาเป็นลิงอะไรครับปุงลิงปุงลิงปุงลิงมันก็ใช้เหมือนอักชินาเพราะนักศึกษาสามารถเขียนได้หลายรูปแบบอันนี้คือการเข้าใจลิงมันจะช่วยให้เรามีความถูกต้องมีความมั่นใจในเรื่องของการใช้ลิงงั้นถ้าเรียนคำนามแล้วเราไม่รู้ลิงเนี่ยมันจะเอาไปใช้ยังไงอันนี้คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้เรียนคำเพียรวิฐานวทีริกาเอ๊ะทำไมมันของลายหายไปแล้วนะครับอภิธานวตีติกานี่จะทำให้ท่านรู้ลิงเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสไปที่ลิงด้วยนะครับคำศัพท์แต่ละคำศัพท์นักศึกษาต้องอย่ากระพริบตาเรื่องลิงมันดีผมไม่ได้บอกเรื่องลิงแต่ก็คิดว่าเราคงพอจะดูออกนะครับอะไรพิเศษพิเศษก็จะเขาก็จะบอกไว้นะครับอย่างปาติปโทนี่เราไม่ต้องไปพูดว่าลิงอะไรครับเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าลิงอะไรครับปาติปโทปุงลเิป็งนปุงลิงใช่ไหมครับเหตุผลเป็นประเภโอทไหนโอลงท้ายด้วยโอสังเกตลิงด้วยวิธีไหนครับรูปันตรนัยรูปันรูตปรันนตรนัยเนี่ยรกู็ปันเข้าใจแล้วนะครับส่วนเมื่อกี้ทีทีเนี่ยเขาพูดถึงว่ารูปันตเป็รนไปในสองลิงเนี่ยเป็นการบอกโดยตรงนี่เรียกว่าในอะไรครับอาหาจากวิธานนัยอาจารวิธานัยถูกต้องนะครับในลานนี้มองเห็นไหมครับเนี่ยผมมองไม่เห็นนะของผมอ่ะอาจารย์ครับในลานไม่มีจอแล้วไฟจะออกไม่มีจอเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับอาจารย์ไม่มีจอนะครับแป๊บเดียวคงมีสัญญาณขัดข้องอ่า
วันติดถีนี่วันเริ่มตั้งแต่วันที่สองที่สามเป็นต้นไปเขาเรียกดิถีไม่ใช่ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับสองสาสมามเปเ็ป็นนตต้้นนไไปปทั้งข้างขึ้นและข้างแรมนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับแต่ดูอีกคืออันนี้ในแรกนี่เขามองอย่างนี้ว่าจะนั่นวัไงนที่หมดคือหนึ่งสองสามเป็นต้นไปอ่ะสองสามเป็นต้นไปเรียกว่าดิถีแต่ของเราจะไม่ค่อยนิยมปาติโมกข์เราเรียกกับดิถีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนะเพราะนั้นอีกในหนึ่งนะตามคัมภีร์บางคัมภีร์นะครับในฎีกาเมื่อกี้เป็นการแปลตามในฎีกาในฎีกาก็หมายถึงว่าปาติโมกข์ก็คือหนึ่งค่ำนะส่วนสองค่ำสามค่ำเป็นต้นไปเรียกว่าติถีอันนี้เป็นการแปลตามในไหนนะครับที่กำลังโชว์อยู่นี้เป็นการแปลตามในฎีกาอภิธานนะในแห่งฎีกาแปลอย่างนี้นะครับในสีหนนะนะเป็นนิสยาของคำของฉบับลังกาท่านแปลอีกแบบหนึ่งนะครับท่านบอกว่าปาติบทปาติปโททั้งวันปาติบทด้วยก็คือปาติบทนี่ก็คือทั้งวันแรมหนึ่งค่ำแล้วก็ขึ้นหนึ่งค่ำด้วยทุติยาตติยาทีทั้งวันที่สองที่สามเป็นต้นไปด้วยที่สองที่สามก็หมายถึงวันแรมวันขึ้นสองค่ำสามค่ำเป็นต้นไปด้วยติถีชื่อว่าติถีติถีชื่อว่าติถีนี่ในหนึ่งก็คือเอารวบเลยนะครับเนี่ยทั้งวันปาติโมกข์ปาติโมกข์นี่ก็คือยังเหมือนเดิมนะครับทั้งวันปาติโมกข์คือวันอะไรนะครับวันปาติโมกข์ขึ้นหนึ่งคำแล้วหนึ่งคำแล้วก็ทุติยาตติยาทีและวันขึ้นแรมขึ้นหรือแรมสองค่ำขึ้นหรือแรมสามค่ำด้วยติถิชื่อว่าติถิอันนี้คือชวืิ่อธวี่ากตาิรดแปลชินอีกในหนึ่งนะครับแสดงว่าติถินี่เหมาเอาหมดเลยใช่ไหมครับสามค่ำใชหร่ือสามแรมเลให้ยไมหร่ือหจมะดสาเลมยค่ำหรือสามแรมในแรกในแรกว่าไงนะครับในแรสกามหนึ่งสองสามในแรในกแรกแยกหนึ่งค่ำออกมาเป็นปฏปิบฏิทบัติครคับ่ำแต่หนึ่งค่ำทุติยาเป็นทสี่องหรือทีส่เาหลมือค่เป็นติทีติถิในที่สองในที่สองหนึ่งขึ้นทั้งคหมำหดนึ่งค่ำแล้วสองค่ำสามค่ำรวมหมดเป็นติถิดิถินี่คือหนึ่งสองสามเป็นต้นไปหมดเลยก็แสดงว่าอะไรก็ชื่อว่าติถิเนาะอย่างนั้นน่ะอะไรที่สองอันนี้คือในของนิสยาในฉบับลังกานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเราไปค้นดูตามคัมภีร์อื่นๆได้ด้วยแล้วก็มาเทียบเคียงแล้วก็ค่อยดูว่าอะไรมันเป็นนัยยะที่ตรงกันกับที่ในคัมภีร์ศาสนาของเรานะครับอย่างเนี้ยก็ในคัมภีร์ไวยากรณ์ก็อาจจะมีในคัมภีร์อรรถกถาวินัยอรรถกถานะครับเล่มสามหน้า377วิอัดนี่หมายถึงวินัยอรรถกถาเล่มสามหน้า337อันนี้ฉบับบาลีนะผมอ่านนี่คือฉบับบาลีนะครับฉบับภาษาไทยเรามันอ่านยากนะครับเพราะนั้นนักศึกษาลองไปค้นดูนะครับวินัยอรรถกถาวิอัดอัดก็คือมาจากอรรถกถาสามก็คือเล่มสามสามเจ็ดก็คือหน้านะเวลาเราอ่านนะครับอันนี้ก็เป็นฉบับฉัตรสังคีตินะครับเพราะว่าถือฉบับสัทธะสังคีติอยู่นะครับอย่างนี้เรื่องของวินัยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันเวลาเพราะพระภิกษุต้องรู้วันเวลาต้องรู้ดวงดาวด้วยแต่ไม่ใช่หมอดูนะครับรู้ดวงดาวต้องศึกษาเรื่องของดวงดาวด้วยไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันอะไรสมัยก่อนนาฬิกาปฏิทินมันไม่มีอ่ะนะครับปัจจุบันนี้ดูปฏิทินเอาอ่ะแต่สมัยก่อนก็ต้องดูดาวอ่ะดูเดือนดูดาวจริงๆอ่ะ
นะครับก็อาศัยความชำนาญด้วยเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาก็เก่งปัญญาสีปัญจทัศน์ปุณณมาสีตูปุณณมาอมาวสีปิยมาวาสีอมาวสีปิยมาวาสีต่างกันนิดหน่อยนะครับที่ยังปัญญาสีปราปัญญาสีปัญจทัศน์อันนี้ก็เรียกวันขึ้น15ค่ำวันแรม15ค่ำมันก็กลางๆถ้าวันขึ้นก็ถ้าพูดถึงปัญญารศีปุ๊บเราจะเข้าใจยากว่ามันหมายถึงข้างขึ้นหรือข้างแรมเพราะนั้นก็ต้องมีตัววิเศษณะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะอย่างนั้นก็ใช้กาลปักขะได้ไหมครับกาลปักขะปัญญารศีแปลว่าอะไรครับปาละเอาขอโทษกาลปักขะปันนรสีนี่เราจะหมายถึงอะไรครับแรม15สคิบำห้าแรมสิบคำหรือกาลปักขะปัญจทสีความหมายมันก็เท่ากันนะครับปันนรสีปัญจทสีปุณณมาสีตุปุณณมาทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับปัณณรสีปัญจทสีวันที่เป็นเหตุเต็มแห่ง15นะปุณณมาสีปุณณมาวันเพ็ญวันพระจันทร์เต็มดวงมีตกครับเพราะฉะนั้นปุณณมาสีกับปุณณมาเนี่ยมองในแง่ว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับวันที่พระจันทร์เต็มดวงส่วนปัณณรสีปัญจทสีนี่เป็นคํากลางๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปุณณมาสีปุ๊บข้างขึ้นหรือข้างแรมครับข้างขึ้นครับข้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราขึ้นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันเต็ม14ข้างก็เต็มไหมบางเดือนอ่ะเพราะเขามองการขาดก็เต็มตอนนั้นปุณณมาสีก็เอาตั้งแต่14ยัน15เลยมั้งเนาะ14ขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำมาแล้วแต่บางเดือนแต่ความหมายของคำว่าปุณณมาสีก็ปุณณมาสีนะปุณณมาสีตุปุณณมาก็คือปุณณมาสนะมีเดือนเต็มอ่ะวันที่มีเดือนเต็มเรียกว่าปุณณมาสีคำว่ามาโสในที่นี้ก็หมายถึงพระจันทร์มาโสในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับมาโสจันทร์เท่ากับจันโทมาโสเท่ากับจันโทไม่ใช่ว่าเป็นเดือนแบบภาษาบ้านเราว่าเดือน30วันไม่ใช่นะครับมาโสตุนี้หมายถึงพระจันทร์นะครับพระจันทร์นี้เขาเรียกว่ามันจะถูกกำหนดวัดด้วยความพูดว่าถ้าเป็นข้างแรมดิถีแรมมันก็หายไปถ้าเป็นดิถีขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเสี้ยวพระจันทร์นะนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นเครื่องวัดความเรียกความหายไปกับการเพิ่มขึ้นของดิถีทั้งหลายเนี่ยก็เลยเรียกว่ามาสะได้แก่พระจันทร์เพราะฉะนั้นเมื่อจะเอามาเป็นวันก็สามารถพูดได้ว่าวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าปุณณมาสีแปลว่าอะไรครับปุณณมาสีแปลตามศัพท์วันที่มีพระจันทร์เต็มดวงวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงคำไหนแปลว่าพระจันทร์มาโสมาสีมาโสมาโสก่อนที่จะเป็นมาสีต้องเป็นมาโสมาโสแปลว่าพระจันทร์แต่ถ้ามาสีนะครับผู้มีพระจันทร์เพราะนั้นมันก็หมายถึงวันน่ะวันคืนที่มีพระจันทร์ใช่ไหมครับคืนที่มีพระจันทร์แต่พระจันทร์นั้นดันปาเต็มก็เลยเรียกปุณณมาสีนะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายที่อาจจะไม่คุ้นน่ะ
นะเพราะนั้นปุณณมาสีก็ดีปุณณมาปุณณมานี่ก็มาจากปุณณมานี่ก็คือพระจันทร์กันเราผ่านมาแล้วอ่ะพระจันทร์ค่ะพยางค์เดียวมีคําว่าคําไหนบ้างนะครับพระจันทร์ที่คําพยางค์เดียวที่แปลว่าพระจันทร์ก็คือมาเพราะนั้นปุณณมาก็มาจากปุณณะแล้วก็มานะมาเนาะเพราะนั้นบางที่ก็เป็นปุณณิมาก็มีนะแต่ว่าปุณณมาดีแล้วนะปุณณมาวันพระจันทร์วันที่มีพระจันทร์เต็มดปวระงจําเต็มดวงเพราะความหมายมันก็เท่ากันแหละปุณณมาแปลง่ายกว่าปุณณมาสีนะครับปุณณมาสีนี่มันต้องหลายตลบหลายขยักถึงจะมาเป็นพระจันทร์ได้หมายถึงอมาสะตัวนี้นะครับอมาวสีปยามาวาสีย่านี่ตัวติดเป็นสนธิกันอยู่ปยานี่ตัดบทว่าปิแล้วก็อะมาวาอะมาวาซีเพราะฉะนั้นปิตัวนี้ไม่ได้มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่สองคำคืออมาวอมสาีวาสกับีอมาวาซีสีต่างกันตรงไหนครับมาวากับวะวะกะวาค่ะว่ากับวาเท่านวั้ะนเองกะนะวคราับกลายเป็นคนละศัพท์เลยจริงน่าจะแทนกันได้นะครับเนี่ยอมาวซีอมาวซีแล้วก็อมาวาสีนะอมานี่อมานี่มีความหมายเท่ากับร่วมด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะอมาเท่ากับสหมีความหมายเท่ากับสหเพราะฉะนั้นพระจันทร์และพระอาทิตย์นะอยู่ด้วยกันนะพูดยังไงอยู่ด้วยกันเนี่ยก็หมายถึงว่าปกติแล้วถ้าเป็นวันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันโคจรมาคนละทิศคนละทางกันใช่ไหมครับเขาก็เลยเอาไปรวมเลยว่าอ๋อวันไหนที่พระจันทร์มืดแสดงว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์โคจรเจอกันนะอยู่ในข้างเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นอีกข้างหนึ่งมืดเลยเพราะฉะนั้นวันที่มีพระจันทร์กับพระอาทิตย์โคจรอยู่ในฟากเดียวกันก็เลยเรียกว่าอะไรครับอมาวาอวาสีอมาวาอมาวสีอมาวสีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอมาวสีหรืออมาวาสีมันก็คือศัพท์เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอมาวาสีเนี่ยทีฆะจากอมาวสีเป็นอมาวาสีอาวาสีอมาวาสีนะครับเพราะฉะนั้นมาจากอมาวสาธาตุวสาที่แปลว่าอยู่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอมาวสีอมาวาสีแล้วก็ลงนีเนี่ยอมาวสานีหรือถ้าไม่ใช่นีขอโทษนีนั่นนีไม่ได้อมาวสะอีแล้วก็ค่ะลงอีอ่ะอ่ะแล้วก็อีเนาะอมาวสีเพราะว่าอีนี่แสดงความเป็นอิทธิลิงบางมันต้องมีปัจจัยหลักด้วยอมาบวกวสะบวกอ่ะหรือบวกนะก็ได้อากนาเท่ากันแล้วก็อีอิทธิโชตกะปัจจัยพระอมาวาสีถ้าแปลตามโวหารเราจะแปลว่าอะไรนะครับโวหารแปลว่าโวหารวันวัมนืดวันคือเดือนมืดอ่ะวันมืดวันอะไรนะครับวันมืดคว่ัะนเดือนดับวันเดือนดเดัืบอนดับวันเดือนดับไม่ใช่วันดับเนาะวันเดือนดับอันนี้เขียนตกวันเดือนดับแต่จริงๆแล้วมันแปลตามศัพท์เมื่อกี้ที่ผมแปลให้ครั้งแรกแปลว่าอะไรครับวันที่พระพระอาทิตย์กับพจระันทจร์ัและนพทรระ์อาทิตย์ต่างเดียวกันโอ้อยู่ร่วมกอยัูน่ฟรา่กวมเดียวกักนันพระจันทร์อยู่พระจันทร์เดียวกันแสดงว่าตอนกลางวันนี่พระจันทร์มันก็หมุนมากันแต่เรามองไม่เห็นเดือนหน้าของแสงพระอาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นในตอนอย่างเช่นเนี่ยวันแรม14 ค่ำตอนนี้พระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ด้วยกันไหมครับ
ก็อยอูยู่่ด้ดว้ยวยกักนันก็อยู่ด้วยกันก็ทําให้เรามืดโลกของเรามืดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอมาวสีหรืออมาวสีแต่เราแปลโดยโวหารตามสำนวนก็แปลว่าวันเดือนดับวันเดือนดับนะครับอย่างเนี้ยแต่ตัวจริงๆมันไม่ได้แปลอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียกว่าอะไรครับวันนี้เช่นวันเนี้ยวันอุโบสถวันเนี้ยจะเรียกว่าปนรสีจะเรียกว่าปุณณมาสีหรือว่าอมาวสีครับปุณณราศีปุณณมวัานนี้ปุณนะณราศีธรรมาอาวจสาีรย์ภไมา่วันวนี้าเรียกว่สาอีะไรก็วันเนี้ยอมาวสีค่ะอมาวสีอมาวสีนะครับหรืออมาวสีนะครับแล้วพรุ่งนี้เรียกว่าอะไรครับพรุ่งนี้เกมพุทธคุณคุณปุณณมาสีวันปาติโมกข์วันปัดวันเมื่อกี้เราเรียนเพิ่งเรียนมาเนี่ยปฏิพรุ่บงนที้เรียกว่าปาติโมกข์หรติือบทอีกนายหนึ่งก็เป็นดีถีก็ได้นะครับแต่ถ้าวันที่สองที่สามเป็นต้นไปเรียกว่าครับที่สองที่สามเรียกว่าทุติใชย่าตติยาตีใช่ทุติยาตติยาติตีเรียกว่าดีถีดีถีติต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 ีเข้าใจครับนี่เมื่อกี้เรียนมาแล้วนี่พอมองออกไหมครับเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องนับวันให้ถูกเหมือนกันนะครับจําจันทรคติเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกนับเสร็จแล้วบางทีเราก็ต้องฝึกนับมันอย่างเช่นวันนี้วันพฤหัสบดีคือมันต้องดูวันด้วยอ่ะเราอย่ามองข้ามอ่ะการดูวันเวลามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลามีคุณค่าสวมนาฬิกาก็ดีมีนาฬิกาต้องดูตลอดนะครับมันจะได้รู้ว่าเวลาเรานั้นในโลกใบนี้มันไม่รู้จะอยู่ได้เมื่อไหร่นะครับอย่าประมาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสติพูดง่ายๆคือมีสติตลอดเวลาดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งอ่ะมันถึงจะมีได้ต้องมีความมุ่งมั่นอาจจะไม่ให้มันสติมันเล็ดลอดไปแม้แต่ลมหายใจครั้งเดียวเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นปุ๊บเราก็จะมีสติเรียนหนังสือมันก็จะเรียนไปได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันก็ลืมอะไรง่ายนะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกสติดูเนาะสติปัฏฐานเนี่ยจะทําให้เรามีสัญญาที่เข้มแข็งมากสัญญาคือความจําอ่ะอย่าพูดถึงปัญญาเลยนะแค่เบื้องต้นนี่สัญญาเนี่ยมันจะมาเป็นนั้นเลยนะครับนักศึกษาไม่ต้องท่องอภิธานเนี่ยถ้ามีสติจริงๆเนี่ยมองแป๊บเดียวมันก็จําได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ฝึกสตินะครับมันก็เลยกลายเป็นเห็นอะไรก็ไม่คือวิถีจิตมันเยอะเกินอ่ะนะครับอารมณ์มันเยอะมากจนกระทั่งไม่สามารถกําหนดจําอะไรได้เพราะฉะนั้นลองฝึกสติให้มั่นคงแล้วเราจะจําอะไรก็ได้อันนี้เนาะก็ต้องฝึกฝนอ่ะนะครับ คติกาสัทยาโหรโตปักโคเตตสาปัญจจาเทตุปุภาปราสุกากาลามาโซตุเตทเวคาถาที่74นะครับคติกาสัทยาโหรโตอันนี้ก็ดูตัวนี้อ่านอาจจะอ่านยากหน่อยนะโหรโตก็คือสัทธิแล้วก็อโหรโตอโหรโตนะครับคติกาสัทธิคติกาสัทธยาโหรโตปักโคเตทัสสะปัญจจาปัญจจะปักโคเตทัสสะปัญจจาเตตุปุภาปราสุกะหยุดนิดหนึ่งกาลามาโซตุเตทเวกาลามาโซตุเตทเวคติกาสัตยาโหระโตปะโคเตทัสสะปัญจจาเตตุปุภาปราสุกะกาลามาโซตุเตทเวเวลาอ่านจะอ่านต่อกันบาทที่หนึ่งกับบาทที่สองก็ได้นะคใชต่ิกาสัตยาโหระโตปะโคเตทัสสะปัญจจาตัวนี้จะต้องหยุดนิดหนึ่งระหว่างบาทที่สองกับบาทที่สามเขาไม่ให้ไม่ให้ติดกัน
ถ้าจะให้สวดติดกันก็ระหว่างที่หนึ่งที่สองระหว่างที่สามที่สี่สวดติดกันได้ปฏิกาสัตยาโหรตโตปะโคเตทัสสะปัญจจาเปตุปุปาปราสุกะกาลามาโสตุเตทุเวนะครับเราสวดดูสิครับท่านอาจารย์ไอ้สระโอตรงโหระโตเนี่ยมันต้องมาอยู่ตัวระหว่างเต่าอ่าตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับฟอนต์มันเป็นอย่างนี้ตลอดครับท่านเพราะว่าอันนี้ต้องอ่านเอาเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้เนื่องจากมันเป็น PDF ผมก็แก้อะไรไม่ได้นะครับก็ตอนนี้กําลังชําระอภิธานอยู่เดียวนะครับเพราะออกใหม่แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยอาจารย์แล้วเข้าใจนะครับอันนี้ถ้าเป็นเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเป็นสระโอแล้วเติมต่อท้ายด้วยตัวเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยคมันจะเกิดอาการแบบนี้อันนี้น่าจะปริวัติมาจากฉบับต่างประเทศนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นอย่างนี้นี่ก็เอามาสอนก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่าแก้ให้ได้นะครับคติกาสัตถิอโหรตโตสัตถิก็คือ60คติกาก็คือนาฬิกานะครับก็คือชั่วโมงอ่ะนาฬิกา60นาฬิกาอโหรตโตเป็น1วันคืน60นาฬิกาเป็น1วันคืนคติกาสัตถยาโหรตโตสัตถิแปลว่า60คติกาก็คือนาฬิกาที่เราเข้าใจอ่ะก็คือสมัยโบราณน่ะนะครับไม่ใช่สมัยเพราะฉะนั้นสมัยโบราณนี่หนึ่งวันน่ะมีกี่นาฬิกานะครับมีกี่ชั่วโมงอ่ะหกนสิบั้นเรียนอยู่คุณแม่60นาฬิกาเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรามองไม่ออกเพราะว่านาฬิกาในยุคนั้นเป็นนาฬิกากะลามะพร้าวหรือนาฬิกาเครื่องน้ําอ่ะนะมันจะมีกระบวนการทํานาฬิกาให้มันจมน้ําก็เจาะรูที่กะลานะครับแล้วก็มีวิธีกรรมวิธีให้กะลามันจมลงไปแล้วก็ไปกระทบกับฐานแล้วมันก็จะดังติ้งอย่างเนี้ยนะครับเขาก็นับเป็นหนึ่งนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งวันก็เท่ากับ30นาฬิกาวันภาคกลางวัน30ภาคกลางคืนก็30คือมันจะจม60รอบอ่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เรียก24ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา24หนึ่งนาฬิกาตัวเนี้ยหนึ่งคติกามันจะกลับ24นาทีเพราะฉะนั้น60นาฬิกาคูณด้วย24เท่ากับเท่าไหร่1,440นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับชั่วโมงในปัจจุบันในชั่วโมงนี้ของเรา60นาทีแต่นาฬิกาในยุคโน้นเท่ากับประมาณเนี่ย24นาทีมันก็จมแล้วก็นั่นน่ะเขาเลยมองว่านาฬิกา60นาฬิกาเป็น1วันคืนเป็น1วันคืนก็คือเป็น1วันนั่นแหละทั้งหนึ่งวันก็คือรวมทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยอโหกลางวันรัตโตกลางคืนรัตโตยิงมาจากรัตตินะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีการวิธีการสําเร็จรูปเป็นอโหรตโตนะครับเพราะฉะนั้นอโหรตโตนะครับอโหรตโตอันนี้ก็เรียกว่า1 วันเต็มๆนะคติกาก็คือแล้วสืบต่อกลางวันและกลางคืนน่ะให้มันเป็นไปได้อ่ะก็เลยเรียกว่าคติกานะครับช่วงเวลาที่ถูกกำหนดจดจำด้วยนาฬิกา60รอบนะอันนี้ก็เรียกว่าอโหรตโตแต่ปัจจุบันมันมีเครื่องมือเยอะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในยุคโน้นน่ะเขาคำนวณยังไงก็คำนวณแบบใช้นาฬิกาแบบโบราณมันจมครั้งหนึ่งมันใช้เวลา20ประมาณ24นาทีเพราะฉะนั้น24นาที
ถ้าคูณกับ60 นาฬิกาก็เท่ากับ1,440 นาทีแล้วถ้าเราต้องการคิดเป็นชั่วโมงในยุคนี้ก็เอาอะไรมาคูณครับเอาอะไรมาหารนะครับ2424เนาะหรือเอา60หรือเปล่าครับก็ลองดูมันจะกลับก็มันก็ใกล้2424 นาฬิกาหนึ่งก็ปัจจุบันนี้24 นาฬิกา24 ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนะครับ1,440 นาที440 นาทีมันก็มันก็ได้กันอ่ะมันก็ไม่ได้หนีไปจากกันเท่าไหร่แม้ก็เท่ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในยุคโบราณก็เรียกว่า60 นาฬิกาแต่ปัจจุบันเรียกว่า24 ชั่วโมงการคำนวณก็เราคำนวณตามโลกตะวันตกนะครับแต่ถ้าโลกตะวันออกสมัยโบราณนี้คำนวณแบบนี้นะครับเรื่องของนาฬิกาแล้วก็มีการคำนวณที่รายละเอียดก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้ค้นมาให้นะครับจริงๆก็มันมีรายละเอียดของการคำนวณเวลาแต่ละสังคมแต่ละพื้นที่ในเดนยุคโบราณไม่เหมือนกันตอนนี้เราก็รู้เท่าที่อภิธานวัตถิปิกาท่านระบุไว้นะครับเพราะนั้น1 วันคืนมีกี่นาฬิกาอภิธานว่าไงครับ60 นาฬิกา60 นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นก็เคยลองไปทำดูตามนี้ดูนายท่านใดมีฝีมือก็ลองทำดูนาฬิกาแบบโบราณนะครับ60 นาฬิกาเป็น1 วันคืนก็เขาก็นับยามสมัยก่อนยามะยามก็ไม่ใช่มีแค่3 ยามนะครับถ้ายามนับตามเรนาฬิกานี้ก็มีแปดยามอ่ะโขเตทัสสะปัญจะจะเตได้โยกอะไรมานะครับเตผ่านมาแล้วคืออโหรตโตเตก็คืออโหรตะวันคืนทั้งหลายเหล่านั้นทัสสะปัญจะทัสสะแปลว่าอะไรนะครับสิบเตปัญจะเท่าไหร่ครับรวมกันก็เป็น15พูดเหมือนไทยเลยนะเนี่ยทัสสะปัญจะปกติแล้วบาลีอาจจะพูดวิเศษณไว้ข้างหน้าแต่นี่เป็นคาถานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลทัสสะปัญจะเอาอะไรไว้ก่อนดีนะปัญจะเนาะปัญจะทัสสะ15ไม่ใช่ทัสสะปัญจะแต่ในคาถานี้มันเหมือนกับเขียนแบบไทยๆแหละทัสสะปัญจะ15มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่นิยมใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดทัสสะปัญจะบอกว่าพูดยังไงเนี่ยทัสสะปัญจะก็ดูในพิธานปฏิปิกาท่านใช้ปักโขเตทัสสะปัญจะจะแล้วก็สามารถอ้างได้แต่จริงๆแล้วอภิธานนี่เป็นคาถามันก็ไม่ใช่จุลนิยามทั่วไปไม่ใช่ประโยคธรรมดามันก็เลยต้องพลิกแพลงให้มันเข้ากับรูปคาถาเท่านั้นเองเนาะสรุปก็คือว่าวันคืน15 วันเป็น1อะไรครับเป็น1 ปักขะนะครับเนี่ยเตปัญจทัสสะเตก็คืออโหรตาอโหรโตนี่แหละอโหรโตอโหรตานะถ้าเตก็เป็นบุพบทเตอโหรตาวันคืนทั้งหลายเหล่านั้นปัญจทัสสะ15 วันคืนปักโขเป็น1 ปักภาษาไทยเราก็เรียก1 ปักเหมือนกันนะปักหนึ่งมีกี่วันนะครับ15 วัน15 วันเตปักทั้งหลายเหล่านั้นเตปักขานว่าปักทั้งหลายเหล่านั้นอุปภาปราทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้างหน้าและข้างหลังก็คือข้างขึ้นและข้างแรมอ่ะนะสุกะ
กาลาชื่อว่าสุกปักข้างขึ้นและกาลปักข้างแรมวันนี้ก็ค่อยทยอยเวลาจากนาทีชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์ไม่พูดจากวันมากระโดดเป็นปักนะครับปักสองปักปักก็มีสองปักคือกาสุกปักและกาลปักนะครับปักทั้งสองนั้นรวมกันเรียกว่ามาโซมาโซแปลว่าหนึ่งเดือนเตทุเวสองปักนั้นมาโซเป็นหนึ่งเดือนก็เท่ากับว่า60 นาฬิกาเป็นหนึ่งวันคืนลองว่าดูสิครับตามคาถาเนี่ยภาษาไทย60 นาฬิกาเป็นอะไรนะครับหนึ่งวันคืนเป็นหนึ่งวันเป็นหนึ่งเปหน็ึน่งววัันนคืนก่อนแล้วกันนะเป็นหนึ่งหรือเป็นหนึ่งวันก็ได้ถ้าวันคืนนี้ก็ภาษาไทยก็60 นาฬิกาเป็นหนึ่งวันสิบหนหึ้่างววัันนเป็นอะไรสิคบรับห้าวห้ัานวเปั็นนหนึ่งปากสิบห้าวันเป็นหนึ่งปากสองปากสองปากเป็นหนึ่งเดือนสองปหนาึก่งเป็เนดืหนอึ่นงเป็นหนึ่งเดือน12 เดือนเดือนปีเป็นหนึ่งปีอันนี้ก็คือเรียกว่าการกำหนดวันเวลาในยุคโบราณนะครับ60 นาฬิกาเป็นหนึ่งวัน15 วันเป็นหนึ่งปากหรือแต่ไม่มี7 วันนะครับสองปากเป็นหนึ่งเดือน12 เดือนเป็นหนึ่งปีนะครับแล้วมีอะไรคิดอีกก็คร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับมาสะนะครับแล้วเราก็พอมองออกนะครับสมมติว่าเรากำลังอยู่ในวันไหนวันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้า7 วันก็เรียกอะไรครับบาลีสัตตาสัตตาหังใช่ไหมครับสัตตาหังสัปดาห์ก็มาจากสัตตาหานั่นแหละสัตตาแปลว่า7อาหาแปลว่าอะไรครับวันแปลว่าวันวันเจ็ดวันเจ็ดที่ภาษาไทยก็พูดว่า7 วันเจ็ดวันเพราะนั้น7 วันนี้พูดแบบบาลีเลยนะครับส่วนมากจะไม่ได้พูดแบบบาลีนะแต่เฉพาะคำนี้ทำไม7 วันเจ็ดวันวันเจ็ดไม่พูดแต่นะนะครับก็ไม่เป็นไรก็พูดไหนที่เข้าใจแล้วก็เอาใช้ตามนั้นแหละมันทุกอย่างมันไม่ได้ว่าจะต้องตามกฎเกณฑ์เสมอไปเพราะฉะนั้นปักขะนะครับปักขะก็ถ้าเป็นกาละปักขะนะกาละปักขะเรียกว่าอะไรครับกาละปักขะขอโทษเอาสุกกะก่อนสุกกะปักขะข้างขึ้นเนาะสุกะปักขะหรือบางทีก็เรียกชุนหะปักขะก็ได้ชุนหะปักขะข้างขึ้นสองคำคืออะไรนะครับข้างขึ้นมีสองสุคกะปักขะกับชุนหะปักขะชุนหะก็คือหมายถึงว่าปักที่มีแสงจันทร์ปักที่มีแสงจันทร์ชุนหะแปลว่าแสงจันทร์เพราะฉะนั้นสุกกาแปลว่าขาวอ่ะปักฝ่ายขาวนะครับมันมีแสงจันทร์เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะใช้สุกกาปักขะก็ได้ใช้ชุนหะปักขะก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียกข้างขึ้นอย่างพรุ่งนี้เป็นต้นไปเรียกว่าอะไรครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับปักอะไรสุกกะปักขะเรียกว่าสุกะปักขะเป็นฝ่ายสุกะแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นคืนเดือนดับอยู่เป็นอะไรครับอมาวาสีนะครับอมาวาสีแต่พรุ่งนี้ไปก็จะเป็นสุกะชุนหะสุกะปักขะชุนหะปักขะเพราะเวลาเราพูดถึงวันเวลาแต่ละวันเนี่ยเราก็พยายามจะใช้ให้มันชัดเจนถ้ามันไม่ชัดมันก็คนแปลมันก็แปลได้หรือว่าไม่ตรงนะครับกาลปักขะกาลปักขะหรือกันหะปักขะ
ความหมายก็เท่ากันอากาละกับกันหะบางทีก็ใช้อากาละอาจจะใช้มากกว่ากันหะปักขะก็มันก็จะเป็นความหมายที่เป็นไวยพจน์กันกับตัวกาละนั่นแหละเพราะฉะนั้นใช้ได้สองคำเหมือนกันนะครับสุกกะปักขะนะสุกกะปักขะกาละปักขะนะครับชุนหะปักขะแล้วก็กันหะปักขะอย่างละสองนะครับทางขึ้นมีสองทางคืออะไรนะครับสุกับอักขอะากับชุนชุนหาปักครับครับทางแรมสองคำคือกาลกปัากขละกันปหัักปขักะขะค่ะกันหาปักขะกันหาปักขะเวลาเราใช้คำแล้วก็อาจจะตรงวิพัตสมมุติว่ากาลปักเคนะกาลปักเคส่วนมากจะลงสัตตมีวิพัตถ้าเป็นพวกที่กล่าววันเวลานะกาลปักเคอย่างเนี้ยในวันหรือจะกาลปักขัสสะก็ได้กาลปักสมมุติว่าวันนี้14ค่ำข้างแรมแล้วก็กาลปักขัสสะจตุทสีถ้าแยกกันก็ใช้สัตใช้ใช้ไม่ใช่สัตตมีฉัตถีวิภัตต์อ่ะวัน14ค่ำของข้างแรมวัน14ค่ำแห่งข้างแรมให้ใช้สามวิภัตต์แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็เอามาเข้าสมาธิมันก็โอเคกาลปักขะจตุทสีเหมือนที่ท่านเขียนในคาถาแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็จะใช้ฉัตถีนะกาลปักขัสสะจตุทสีวันที่14ของข้างแรมมันก็เลยหมายถึงวันแรม14ค่ำโดยทำนองเดียวกันอ่ะถ้าวัน15ค่ำข้างขึ้นว่าไงครับบาลีจะเขียนยังไงให้มันชัดสเจุนกาปักขัสสะจตุทสีปัญจทสีแล้วสี่สุกะปักขัสสะปัญจทสีใช่ไหมครับหรือปนารสีไดป้ันรสีเวลาเราเขียนอย่างเนี้ยนะครับมันเขียนวันเขียนเดือนปักเดือนก่อนปักนะครับแล้วก็ลำดับวันเขียนย้อนแย้งกับภาษาไทยอ่ะคือภาษาไทยก็วันเดือนปีใช่ไหมครับถ้าภาษาบาลีต้องปีเดือนปักวันปีเดือนปักวันอ่ะเรียงปีไว้ก่อนแล้วก็เดือนแล้วก็ปักแล้วก็วันถ้าเราใช้ปักปุ๊บเราจะไปใช้แบบอังกฤษจะไปใช้แบบอินเตอร์ที่เขาใช้กันในโลกทั่วไปนะครับนี่เรากำลังนับแบบจันทรคตินะครับจันทรคติเพราะฉะนั้นคนยุคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้นับแหละไม่ค่อยนับไปนับตามต่างประเทศก็เป็นเหมือนนับสุริยคตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนบาลีเราก็ควรจะนับแบบจันทรคติด้วยนะครับสมมุติว่าวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรนะครับเดือนปีนี้ปีนี้ตามนู้นเขาไม่ค่อยใช้ก็นอกจากว่าเราจะใช้ปีพ.ศ. 2567ก็พอได้นะปีแต่ว่าให้เรียงปีไว้ก่อนนะครับสมมติ2567จะเขียนบาลีว่ายังไงอ่ะ2567เอาเจ็ดขึ้นก่อน6767ก็คือ67ก็นะสัตตะสัตถิ2500500ก็คืออะไรครับปัญจสัตตะสัตตะสัตถิปัญจสัตตะ2000ก็ทวิสหัสเสอันนี้ใช้เป็นสัตตมีเวลาพูดถึงกาลเวลายกเว้นแต่ว่ามันมีกรณีพิเศษจริงๆจะใช้วิพัตน์ก็ได้ก็ขึ้นอยู่บริบทนะครับเพราะปีนี้เขาเรียกว่าสัตตะสัตถิปัญจสัตตะทวิสหัสเสพุทธวัตเสพุทธศักราชพุทธวัตเสใช้ว่าพุทธวัตเส
ุทธศตวรรษพุทธวัสสะปีพุทธศตะสองพุทธศักราช2567ภาษาบาลีว่าไงนะครับสัตตคีปัญจสัตตาทีสหัสทวิสัตวิสัตเสทวิสหัสเสพุทธวัตเสพุทธพุทธวัตเสก็ไปด้วยเดี๋ยวว่าจะเป็นศักราชเป็นจุลศักราชบรมศักราชหรือว่าเป็นคริสต์ศักราชเพราะการเติมพุทธวัตเสเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับมันจะทําให้ชัวร์ว่ากำลังพูดถึงพุทธศักราชอันนี้ถ้าเราได้แบบนี้แล้วเวลาเราปีหน้าเราก็เปลี่ยนจากสัตตะเป็นอะไรครับอัตถะเป็นอัตถะก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็จะได้เนี่ยอัตถะสติสปัญจสตาทวิสาเสพุทธวัสเสบางอย่างเราก็ต้องทำให้มันขึ้นใจหน่อยก่อนเบื้องต้นนะนะครับในการเขียนภาษาภาษานี่จริงๆแล้วถือว่าเป็นถ้าเรียนแบบไม่เบื่อมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอันนี้คือเดือนอันนี้คือปีปีแล้วก็มาอะไรครับเดือนเดือนอย่างตอนนี้เดือน11เดือน11ก็อาสาฬชะนี่นะอาสาฬเชอาสาฬชะมาเสมาเสก็ยังใช้สัตตมีวิภัตติอยู่นะเอาเดือนเอาปีขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเดือนตามด้วยเดือนแล้วตามด้วยอะไรต่อนะครับปักขาใช่ไหมครับปักขาก็ต้องใช้กาละปักขัสสะเมื่อกี้กาละปักขัสสะจตุทะสีจตุทศีนี้อาจจะต้องเป็นจตุทศียังก็แล้วกันเป็นเอาเป็นจตุทศียังเป็นสัตตมีภาษาที่ตามไม่ทันไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับนี่พูดให้ฟังที่เฉยแล้วก็กาลปกษาจตุทศียังแค่นี้ก็จบแล้ววันขึ้นวันแรม14 ค่ำวันแรมวัน14 ค่ำแห่งข้างแรมเดือน11ปีพุทธศักราช2567เวลาเขียนเวลาเราขึ้นหัวข้อจากจั่วหัวข้อในเรื่องของวันเวลาในภาษาบาลีก็ควรฝึกเอาไว้สัตตาสัตถิปัญจสัตตาทุริสาเสพุทธวเสอาสายุชามาเสกาลปักขสะจตุทะสียังหรือจตุทะสีทิเนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วเราเรียนไปมาๆเดี๋ยวมันก็สามารถฝึกปรือเองแล้วมันก็หาศัพท์ค้นหาศัพท์เองได้นะครับเนี่ยมีอะไรสงสัยบ้างไหมครับตามจันทรคติมันเดือนพุ่มมีแรม15 ค่ำแล้วก็เดือนขี้แรม14 ค่ำใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อย่างนั้นนะครับก็จันทรคติมันจะมีมันเป็นยังไงก็เรียกว่านับไปนับมาแล้วก็มันจะมีเพิ่มมาทีหลังเป็น82 หนนะไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปคำนวณดูนะครับว่าของเรานี่มันก็จะมีเดือนเรียกอะไรเดือนปักขะคันนาบางปฏิทินก็จะบอกไว้คือมันเดือนนี้เดือน11มันก็แรม14 ค่ำถ้าเดือน14คือ12ถ้าเดือน12มันก็แรม15 ค่ำอย่างนั้นนะครับก็เป็นเดือนขี้เดือนคู่นะก็ต้องดูจันทรคติแต่ละเดือนไปนะครับแล้วมันก็จริงๆแล้วมันการคำนวณนะมันเกี่ยวกับผู้ที่เขาคำนวณอย่างโหราศาสตร์นี่เขาคำนวณเรื่องของจันทรคติสุริยคติได้แม่นนะครับเพราะว่าเขาใช้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นของเรานี่เราก็มาเจอเดือนนี้เดือนอะไรแล้วทำไมมี14 15 ค่ำ
นะครับอย่างถ้าเป็นปฏิทินของธรรมนิกายธรรมยุทธเขาก็จะมีปักขาที่เป็นปักเรียกอะไรอ่ะปักเต็มปักไม่เต็มอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้ก็นะพระภิกษุก็ต้องรู้ตรงนี้เหมือนกันนะครับต้องเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเหมือนกันเรื่องของการนับวันนับเดือนนับปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเพราะฉะนั้นเวลาสวดปาติโมกข์เขาจะมีการบอกว่าตอนเนี้ยเป็นวันอุโบสถที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรยังไงเหลือที่เท่าไหร่เนี่ยต้องคำนวณมาเป๊ะๆเหมือนกันเพื่อให้พระภิกษุได้จดจําได้นะครับสมัยก่อนมันไม่มีตัวบันทึกอ่ะเหมือนสมัยนี้ต่อไปนิดหนึ่องาจนะารคย์รัคบะพ.ครับศ2024ใช้ว่าอะไรคะสอคอสอ2024ใช่ไหมครับใช่เอคา่ะ2024เวลาเขียนน่ะมันต้องกลับกันน่ะเนาะสี่ต้องมาก่อนสี่สองอยู่เนี่ยศูนย์สองเพราะฉะนั้นใช้ภาษาบาลี2,000ว่าไงก็2,000เมื่อกี้เราใช้มันแล้วทวิสหักปะทวิสาสะแต่ว่าต้องอยู่ข้างหลังนะครับเอา24ก่อนแล้วกันอ่ะ24เท่าไหร่นะครับจตุวิสติจะตุวีสติแล้วก็2,000นะครับทวิสหัสเฮ้ยทวิสาสะททววิิสสาหัเซนะทวิสาเซคริสใช้ว่าคริสวัดเสก็แล้วกันอทับศัพท์นะคริสวัดเสต้องบอกเขาด้วยไม่งั้นมันคือปีของศักราชอะไรจตุวีสติไอ้ตัวนี้ผมก็เขียนแบบง่ายๆนะครับจริงๆมาอาจจะเขียนคําไหนมาขั้นกลางอย่างเช่นจตุวีสติอธิกะทวิสาเสก็ได้สมมติเราต้องการให้คนอื่นก็อ่านง่ายก็จตุวีสัตยาธิกะทวิสหัสเสคริสวัดเสคริสตวรรษ2024จตุวีสัตยาธิกะใช้อธิกะก็มาคนก็จะอ่านง่ายว่ามัน2,000บวกกับอีก24นะครับแต่ถ้าไม่ใช้อธิกะก็มาเพื่อมันเข้าใจเหมือนกันแต่ต้องคนที่เขาเจนจัดเขาจะมองออกว่าอ๋อ2,000กับอีก24นะครับเพราะฉะนั้นอธิกะสามารถเอามาเชื่อมได้ระหว่างตัวสังขยาที่มันเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างหน่วยมันเยอะอธิกะแปลว่าเกินน่ะก็คือบวกกับหรืออีกกับอธิกะหรือใช้อุตระของไทยนิยมใช้อุตระจตุวีสตุตระเนี่ยจตุวีสตุตระทวิสัตเสนะเพราะฉะนั้นอธิกะก็ได้อุตระก็ได้หรือไม่ใส่เลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาต้องการสำนวนไหนนะครับสำนวนที่เยอะไหมหรือสำนวนที่กระชับที่สุดนะครับหรือว่าถ้ามันกระชับมากๆก็แปลยากอีกก็ต้องพอประมาณอย่างจตุวีสตยาธิกะทวิสาเสคริสวัตเสเนี่ยแล้วถ้าใช้คริสตวรรษปุ๊บก็ต้องมองในไม่ใช่ทางพระจันทร์นะก็ต้องเป็นวันอะไรวันพฤหัสบดีเดือนนี้เขาเรียกเดือนอะไรนะครับก็เดือนเดือนตุลาใช่ไหมครับตุลามันก็เท่ากับเท่ากับอะไรอ่ะโอตตปาทะโอตตปาทะมาเสโอตตปาทะมาสัสสะ31ว่าไงก็31เอกะติงสติเมที่เนในวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราชคริสต์ศักราช2024บาลีว่าไงครับลองเรียบเรียงใหม่นะ
ภาษาไทยภาษาบาลีก็เขียนยากแต่ภาษา2024ตุลาคม31เขียนแบบนี้เขียนปีขึ้นก่อนแล้วก็มาเดือนแล้วก็วันของเราวันเดือนปีไม่เป็นไรเขียนยังไงก็ได้มันอ่านเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ตัวเลขก็ได้สมมติ2024วัดเสนี่ก็ได้แล้วตุลาคมะมาเส31ที่เนอย่างนี้ก็พอใช้ได้อ่ะนะ2024วัดเสตุลาคมะมาเส31ที่เนอันนี้ก็เรียกว่ามันอ่านยากเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ตัวเลขเพราะฉะนั้นเวลาอ่านแม้จะเขียนตัวเลขนักศึกษาก็ต้องอ่านเป็นตัวอักษรนะ2024เราไปอ่านแบบไทยไม่ได้ก็ต้องอ่านแบบบาลีเพราะฉะนั้นมันก็วกไปเมื่อกี้นี่แหละว่าต้องเขียนเป็นตัวหนังสือลองว่าดูสิครับเราดูจากตัวนี้แล้วว่าเป็นบาลีว่าไงครับจะตุวีสติจะตุวีสติสติทุวีทุวีสหัสเสพิสพิสวัตเสเดือนนะเดือนปฏทะปาทะมาสัปฏทะปาทะมาสัสสะเอกะติงสติเมทิเนในวันที่31วันที่31ของเดือนตุลาคมในพุทธศักราช2000ขอโทษในคริสต์ศักราช2024ใช้สัตมีตอนที่เป็นปีส่วนตอนเดือนเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกับที่นะมันก็เลยต้องใช้เป็นฉัตรทีในวันที่31ของหรือแห่งเดือนตุลาคมเนี่ยก็วิธีการเขียนก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ที่เขียนอยู่บ่อยๆการเขียนจากเดือนวันเดือนปีนะครับไม่ว่าจะปีของศักราชไหนก็ตามก็เขียนลักษณะแนวเรียกลำดับคล้ายกันครับก็ต้องฝึกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นักศึกษาก็ต้องฝึกเขียนด้วยวันที่ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องฝึกว่าวันนี้อย่างพวกนี้เราก็วันนี้วันแรม1ค่ำเดือน11พุทธศักราช2567แต่ว่านี่พูดภาษาไทยนะเราก็ฝึกพูดบาลีถ้าฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวนักศึกษาก็คุ้นเคยพลังแห่งความเคยชินเนี่ยมันสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันคุ้นเคยก็เรียกนิจจัคตาพิโยโคอย่างนั้นครับเหมือนกับบอกศักราชตอนเทศนะครับใช่ครับหมายถึงยังไงนะครับท่านบอกวันเดือนปีวันไหนวันก็ต้องฝึกบอกแบบบาลีอ่ะมันคือเรื่องจากว่าเราไม่คุ้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝึกบอกเป็นภาษาบาลีพุทธศักราชก็ยังดีนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นได้ก็ทั้งศักราชทั่วไปจุลศักราชก็ได้จุลศักราชนี้ก็ใช้มารัมมะวัดเสก็พม่าก็ถือว่ามันเกิดมาที่ศรีเกษตรสมัยของเขาอ่ะมารัมมะวัดเสสมมติ13เท่าไหร่ปีนี้จุลศักราชเท่าไหร่นะครับถ้าอยากรู้จุลศักราชเท่าไหร่ให้เอายังไงนะครับไปลบจากพุทธศักราช50นั้นมันคริสต์ศักราชถ้าพุทธศักราชก็เอาพุทธศักราชตั้ง2567ตั้งของปีปัจจุบันลบด้วยกหังปยากหัมปยากหัม
กหัมปยานี่คือตัวเลขอะไรนะครับปิฎกสังขยามันก่อนที่พูดกะนี่เท่ากับหนึ่งหะนี่เท่ากับยะระยะระละวะสะสะสะหะแปดหะเท่ากับอะไรนะครับแปดปะเท่ากับหนึ่งยะเท่ากับหนึ่งมันเป็นตัวปิฎกสังขยาเพราะนั้นเมื่อเอาถือเอาปุ๊บหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเอานับเอาย้อนหลังอ่ะเพราะนั้นถ้าต้องการทราบจุลศักราชให้เอาพุทธศักราชตั้งแล้วลบด้วยหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่นะครับหก16ออก8ก็เหลือ8แปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับตอนนี้14861386ทำไมไปเป็น14หนึ่งสามหนึ่งสามแปดหกอ่ะแต่หนึ่งถูกสามถูกปะหนึ่งสามอ๋อขอโทษหกสี่หกกับแปดมันต้องยืมมาใช่ไหมครยับืมมายืมมายืมมาแล้วก็เหลือสี่ลบหนึ่งเหลือสามเท่ากับปีนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับปีนี้1386หนึ่งสามแปดหกเขาเรียกมรมวเสเราเขียนก็เขียนว่าอย่างนี้นะครับ1386นี่เขียนยังไงครับบาลีเอาแปดหกขึ้นก่อนแปดหกนี่บาลีว่าไงแปดหกแยกกันคนละหน่วยกันแล้วกันอะไรนะช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 ลาสีติดีกว่าชลาสีติชลาสีติแล้วก็อันนี้86แล้วก็1,300ว่าไงครับ1,300300ว่าไง300ติติสตาติสตาติสตาแล้ว1,000นะครับสตาหัสสาสหัสสาสาเสมรมะวัดเสก็ได้ละชลาสีติติสตะสาเสมรมะวัดเสในจุลศักราชมรมะก็คือพม่านะครับเราก็ไม่เรียกเราเรียกว่าจุลศักราชคนไทยเรียกว่าจุลศักราชของมาเรียกเมียมาตกรัตเมียมาตกริตนะครับก็มรมะวัดเสในจุลศักราช1386ชลาสีติติสตาสาเสนะครับอันนี้เขียนแบบย่อๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พุทธศักราชคริสต์ศักราชแล้วก็จุลศักราชนะครับเพราะนั้นจำไว้ว่าถ้าต้องการนับจุลศักราชให้เอาอะไรไปลบอะไรครับ1811พอสอลบด้วย1181 1181จำง่ายๆว่าไงครับกหัมปยาก็คือมันได้แก่1181มันเป็นตัวเลขที่ระบุด้วยตัวอักษรเขาเรียกว่าปิฎกสังขยาเรียกว่าอะไรนะครับปิฎกสังขยาปิฎกสังขยานะครับปิฎกสังขยาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูในสังชาปกาสกะมันก็จะมีว่าตัวไหนตัวไหนแทนเลขอะไรครับอย่างกอกะกะนี่มันขึ้นต้นอ่ะกะขึ้นต้นเพื่อก็ไล่ไปถึง9แล้วก็ขึ้นต้นใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นปะมันก็ขึ้นต้นใหม่ยะขึ้นต้นใหม่ก็เลยกลายเป็น11ส่วน5เนี่ยมันเป็นตัวที่8เพราะว่าเขาเอาสอเสือสอสลาสอบรุษีเข้ามาตามสันสกฤตด้วยนะครับในการนับสอเนี่ยสอสอสอยะระละวะยะหนึ่งระสองละสามวะสี่สะห้าสะหกสะเจ็ดยะระละวะสะหะหะแปด
เพราะฉะนั้นกหัมปยาอ่ามันถึงห้าตัวนี้มาถึงแปดเพราะว่ามันมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งบาลีไม่มีก็ตามแต่ว่าเป็นดาวเวลาการนับในไวยากรณ์เขาใส่ตัวนี้เข้ามามันก็เลยกลายเป็นหับอยู่ในลำดับที่แปดแต่ถ้าไม่มีสะสอเสือไม่มีสอสลาสอบริสีหากก็ต้องอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องอยู่ในลำดับที่หกใช่ไหมครับอย่างเนี้ยแต่ว่านี่เขาก็นับตามเขาเขียนตามไวยากรณ์ค่อนข้างอิงไปทางสันสกฤตมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้นะครับเหนื่อยหรือยังครับก็ดึกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวสวดให้ฟังนิดหนึ่งกันก็แล้วกันนะครับเราจะมาที่เดือนน่ะเมื่อกี้พูดถึงปักเท่าไหร่สองปักเป็นหนึ่งเดือนพอเป็นหนึ่งเดือนปุ๊บนี่ท่านก็อธิบายต่อว่าแล้วรายละเอียดของเดือนมันมีอะไรบ้างมันก็เลยเกิดคาถานี้ขึ้นมาเชื่อมโยงกับคาถาที่แล้วจิตโตเวสาขาเชโตจาจิตโตเวสาขาเชโตจาซาโลตุริสุบางทีก็เชตถาบางทีก็เชตโถนะครับก็แล้วแต่จะท่องอ่ะนะครับถ้าท่องเชตโถก็ต้องเขียนให้ถูกระหว่างเวสาขากับเชตถาเนี่ยต้องไม่ติดกันแต่ถ้าเชตถาก็แสดงเวสาขากับเชตถาต้องติดกันเนี่ยนะแสดงได้ทั้งสองปาฐะจิตโตเวสาขาเชโตจาสาโลตุริสุจะสาวโนโปตปาทัสสายุชาจามาสาทวาทัสสากติโกมาคาสิโรตถาพุทโสกเมนะมาคาภคุณากติกัสสายุชามาสาปัชชิมาปุภากติกาคาถานนี่ก็พูดถึงเดือน12นะเดือนนั้นมี12เดือนเริ่มตั้งแต่จิตตะเวสาขะเชตถะนะครับอาสาละหะอาสันหะนะครับส่วนทวีสุเป็นคำบอกลิงว่าอาสันหะเป็นลิงอะไรสาวนะนะโอตตปาทะอาสายุชะกติกะยังไม่จบนะครับกติกะมาคาสิระพุทธะมาคะภคุณะแล้วจึงมาบรรจบจิตตะเพราะฉะนั้นจิตตาก็คือจริงๆแล้วของไทยเรียกว่าเดือนห้านะเดือนห้าเพราะบาลีเดือนห้าถือว่าเป็นเริ่มต้นปีใหม่เราถือบอกปีใหม่ไทยคือสงกรานต์อันนี้ก็พูดตามลําดับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องท่องตามลําดับนี้นะครับถ้าท่องคาถาที่ได้มันก็นับได้แหละแต่ถ้าเราท่องคาถาไม่ได้เราก็จะนับข้ามลําดับได้ง่ายนะจิตโทเวสากาเจโตจาสาโรตวิสุจสาวโนโอตปาทัสสายุชาจามาสาทวาทัสสากติโกมาสาทวาทัสสะนะมาสาก็เดือนทั้งหลายทวาทัสสะมี12เดือนคือจิตโตเดือนอะไรจิตโตเดือนห้าเดือนห้าแต่ว่าของบาลีก็เอาเป็นเริ่มต้นปีเลยนะครับเริ่มต้นปีว่าสมัยก่อนของไทยเราปีใหม่คือเดือนไหนครับเดือนสี่เมษาเมษาทำไมเป็นเดือนสี่ล่ะเดือนห้าก็เดือนห้าอาจารย์เดือนห้าก็เดือนห้าใช่ไหมครับจิตตะเดือนห้าเดือนห้าเพราะนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่ก็เรียกอะไรที่เป็นสงกรานต์อ่ะคำว่าสงกรานต์มันแปลว่าคือมันย้ายอ่ะย้ายจากราศีนี้ไปราศีโน้นอ่ะมันก็เลยย้ายปีอ่ะเพราะคำว่าสงกรานต์มันก็แปลว่าย้ายเขาเรียกย้ายการโคจรของดวงดาวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จิตตะจิตตะแล้วก็เดือน6ก็เวสาขะไม่ใช่วิสาขะนะครับต้องเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นเดือนวิสาขะเวสาขะถ้าเป็นวิสาขาเนี่ยจึงเป็นชื่อดาวคือชื่อมหาอุบาสิกาแต่ถ้าเป็นเดือนก็เป็นอย่าไปเขียนว่าวิสาขามาเสนะครับไม่ได้
วิสาขามาสอย่างเงี้ยภาษาไทยจะพูดได้แต่ภาษาบาลีวิสาขะมาเสถ้าเป็นเดือนนี้ต้องเขียนเป็นไงครับเวสาขะเวมสาาสีเวสาขานะครับต้องกำหนดให้ดีนะเพราะมันบางทีมันไปคุ้นชินกับภาษาบาลภาษาไทยเราอ่ะที่เราเป็นวิสาขมาสเนี่ยมันจะต้องเป็นเวสาขะนะครับเพราะว่ามันเป็นวิสาขามันมาจากวิสาขาวิสาขาเป็นชื่อดาวเป็นอิทธิลิงลงน้ำมามันก็จะกลายเป็นเวสาขะมันได้แก่มาสะเดือนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชื่อดาวเขียนว่าไงครับชื่อดาวชวื่ิอดาสวาเขียนขวาิสาขาชื่อเดือนเวเวสาสาเวขสาาขาค่ะขาน่ะเพราะฉะนั้วนิสาขากับวิสาขาแต่ว่าอย่างวิสาขาบูชานี่เราเขียนเราบูชาอะไรนะครับบูชาบูชาบูชาดาวหรือบูชาเดือนครับบูชาดาวเป็นวันพบอูชาบูชาดาววันเป็นดาวเราก็บูไม่ชาคงไม่ได้วบัูนชาทั้งเดือนและดาวหรือมั้งเราบูชาพระพจุทธาเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิสาขาบูชาหรือเวสาขาบูชามันควรจะใช้ยังไงดีจริงๆภาษาบาลีว่าเวสาค่ะใช่ภาษาไทยเรียกว่าวิสาขะใช่ไหมครับก็แสดงถ้าเราคิดเป็นภาษาไทยแล้วมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเขียนบาลีจะเขียนเป็นเป็นวิสาขะหรือเวสาขะก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในเดือน6นี้เราจะเรียกว่าเวสาขะนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับดวงดาวที่ยังไม่ได้มาทำอะไรเลยก็เป็นวิสาขาเป็นอิทธิลิงนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังก่อนนะครับแต่เพียงแต่ว่านักศึกษาก็ต้องไปท่องเดือนน่ะดีที่สุดเนี่ยครับจิตโตเวสากาเจตาจาสาโลทวีสุจาสาวโนโปธปาทัสสายุชาจามาสาทวาทัสสากาติโกมาคัสสิโรตถาพุโสกะเมนะมะคะภะคุณากติกาสายุชามาสาปัจฉิมภูพากติกานะครับท่องสองคาถานี้ก็จะได้เดือนในภาษาบาลีและเดือนได้ตามลำดับด้วยนะครับกมีนาเดี๋ยวค่อยมาแปลให้ทีหลังก็ได้นะครับเรามี PowerPoint อยู่เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่ามันเราเรียนท้ายชั่วโมงเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายกว่าเพราะมันวันเราต่อสู้กับกลางวันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วยืนหยัดมาหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นสมองมันก็จะล้าอะไรต่างๆนะครับควรจะพอประมาณกันแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็อะไรท่องได้เองก็ท่องว่าอภิธานวทีวิการนี่คือช่วยตัวเองเยอะนะครับถ้าเราเรียนอย่างเดียวไม่ท่องมันก็เรียกว่าจําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจะท่องหรือไม่ท่องถ้าไม่อยากท่องก็เจริญสติปัฏฐานอย่างที่ผมแนะนําเจริญให้มันต่อเนื่องคือมีสติตลอดเวลานะครับอย่าให้สติออกจากกายอย่าให้สติออกจากจากใจเป็นต้นนะครับอารมณ์ตัวนั้นแหละจะทำให้นักศึกษามีสมองมันจะรับได้ง่ายขึ้นนะครับมีสมาธิด้วยนะครับมีสติด้วยอย่างเนี้ยนะครับเราก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับดังนั้นก็ลองฝึกฝนดูนะครับสติปัฏฐานแล้วท่านจะไม่ต้องลงแรงในการท่องมากเท่าไหร่ก็สามารถจำได้นะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกท่องดูเนาะนะครับใช้ทํานองของท่านเองก็ได้ท่านอยากสวดในทํานองไหนก็ลองฝึกฝนสวดดูนะครับไม่มีใครว่านะครับมีอะไรจะสอบถามมาไหมครับอันนี้เราก็ยังไม่จบเราฝากไว้แค่นี้ก่อนละอาจารย์คะขอครัสบอบถามนิดนึงค่ะถ้าภาษาบาลีที่เขียนว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องเขียนยังไงคะเขียนในกรณีไหนนะครับเหมือนเริ่มต้นเริ่มต้นเหมือนเริ่มต้นทำงานหรือเริ่มต้นบทใหม่แต่บทใหม่มันขึ้นอรรถะหนูเข้าใจแล้วค่ะ
แต่ถ้าว่าเริ่มต้นที่จะทำงานนะคะภาษาบาลีต้องเขียนยังไงคะเริ่มต้ลนำพะหรทือีเ่ปล่าคะเดีถ๋้ยาวเริล่มต้นยังไงอ่ะำภาษาบาลหมีายถึงว่าถ้าภาษาไทยว่าฉันจะเริ่มทำงานอย่างนั้นเนี่ยใช่ค่ะคำว่าเริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะหรือเริ่มต้นเริ่ทมี่ก็จะใช้ทคำว่าอารภะำอารัมภะอนาะรคภะามิก็ได้อารัมภามิอารัมภะอารัมภไมะ่ใช่อารัมภามิหมายถึงอันนี้อารัมภะเป็นคำนามแต่ว่าถ้าเราเป็นคำกริยาก็อารภะอารภิสามิอข้๋าอพเจ้าจะเริ่มอ่ะอันนี้ใช้อารภิสามิใช้อิทานิอารภิสามิอาจจะเริ่มแล้วตอนนี้จะเริ่มแล้วนะครับเนี่ยแคต่่ะถ้าอารัมโภคือการเริ่มต้นเรียกอารัมโภคการเริ่มต้นค่ะนะครับเป็นการแต่ถ้าเป็นนี่ก็อารภิสามิหรืออารภามะเราทั้งหลายมาเริ่มเรียนกันเถอะอย่างนี้ก็ได้คน่ะะครับอันนี้ขกอ็บคุณครบคค่ระันไปตามวิพัฒน์เนาะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับโอเคนะครับครับครับสำหรับวขันอบนีพ้ระกค็ุณค่ะอาจารย์ขอ ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สัพเพโสตุชนาอาโรกิกาโหตุสุขิตาจะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับกราบนมัสการขอแลบะกพ็ระคขุอณสวัสดีอาจนักาศรึยก์ษาทุกท่าน